สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับ Channel Nick ธนกฤษนะฮะกับผมนิกนะฮะในวันนี้เราจะคุยในเรื่องของบลูทูธครับสงสัยมากว่ามันคือยังไงไม่ใช่หูฟังบลูทูธนะแล้วก็ไม่ใช่ลำโพงบลูทูธด้วยแต่ไอ้บลูทูธที่ผมจะมาคุยกันในวันนี้มันเป็นบลูทูธที่เราใช้กับรถยนต์ในทุกๆวันนี้ท่านไปดูครับทุกๆคนเนี่ยหลายๆคนจะใช้โทรศัพท์มือถือไปติดไว้กับเมาส์ของรถยนต์ที่ตรงช่องแอร์บ้างไปวางไว้บนคอนโซลรถยนต์บ้างนะครับเพื่อที่จะแบบใช้ Google Map ใช่ป่ะดู YouTube บ้างบางคนก็อาจจะดู Netflix ด้วยเสียงล่ะบางคนบอกว่าใช้หูฟัง Bluetooth ฟังเสียงเอาแต่หลายๆคนก็เชื่อม Bluetooth กับเครื่องเสียงของรถยนต์เพื่อให้เสียงมันกระหึ่มเสียงมันดังจากลำโพงรถยนต์ใช่ไหมแต่หลายๆคนเจอปัญหาว่าทำไมภาพกับเสียงเนี่ยเวลาคนพูดอะไรเงี้ยมันไม่ตรงกันทำไมมันมีการดีเลย์เกิดขึ้นบ้างเพราะอะไรทำไมรถรุ่นใหม่ๆถึงไม่มีการดีเลย์ระหว่างภาพกับเสียงจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นเพราะว่าบลูทูธที่มันอยู่ในเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยมันเป็นเวอร์ชันเก่าครับที่มันดีเลย์นะที่มันดีเลย์คือมันเป็นเวอร์ชันเก่าก็คือเวอร์ชัน 4.กว่าๆนี่แหละทำให้เสียงกับภาพเนี่ยมันดีเลย์เพราะว่าการส่งสัญญาณไปมาเนี่ยมันยังไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่ว่าปัญหาเนี่ยมันได้รับการแก้ไขแล้วในบลูทูธเวอร์ชัน 5.0 เป็นต้นมา 5.0 5.1 5.2 5.3 อะไรก็ว่าไปนะครับแต่เครื่องเสียงเรามันยังเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่ทำไงอ่ะจากให้ปากและเสียงตรงกันหลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยงั้นเอาตัวแจ็ค 3.5 มิลเนี่ยจากหูฟังเสียบโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไปเสียบกับเครื่องเสียงรถยนต์ได้ไหมได้นะวิธีนั้นได้แต่มันเกิดปัญหาอีกอยู่ดีเพราะว่าในทุกๆวันเนี้ยโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆอ่ะมันไม่มีไอ้แจ็ค 3.5 มิลหรือไอ้รูหูฟังแล้วอ่ะครับมันไม่มีแล้ว iPhone ก็จะกลายเป็น USB Type C ถูกไหม Samsung ก็ตามมา Android หลายๆค่ายก็ตามมาคือเป็นมีแต่พอร์ต USB Type C หลายๆคนก็ยังบอกอีกว่าเอ้ยงั้นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเอาตัวอะแดปเตอร์ USB Type C ไปแล้วก็ไปเสียบ 3.5 อีกทีนึงทำได้เหมือนกันแต่ปัญหามันก็จะเกิดคือหลายๆคนชอบชาร์จโทรศัพท์ในรถถ้าเกิดเราเอาช่องไอ้ USB C แล้วเสียบแจ็คแล้วเนี่ยเราชาร์จโทรศัพท์ไม่ได้อ้าวแล้วจะทำยังไงอ่ะวิธีแก้ไขมีไหมที่จะสามารถใช้บลูทูธเชื่อมต่อแล้วให้ปากและเสียงตรงกันทำได้ครับเราต้องใช้ตัวบลูทูธทรานสมิเตอร์หรือว่าบลูทูธรีเซิร์ฟเวอร์นะฮะซึ่งมันเป็นตัวอุปกรณ์ตัวเล็กๆอย่างผมตอนนี้ผมไปได้มาก็คือตัว Ugreen ผมก็มีปัญหานี้เหมือนกันนะฮะผมได้ตัวนี้มาครับมันคือ Bluetooth Audio Transceiver นะครับมันทำหน้าที่ยังไงเจ้าตัวเนี้ยมันทำหน้าที่เป็นตัวส่งและตัวรับให้กับเครื่องเสียงต่างๆอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับผมเอาตัวเนี้ยทำเป็นหน้าที่เป็นตัวรับเปิดเป็น RX mode แล้วไปเสียบกับตัว AUX ของรถยนต์ทีนี้เนี่ยเวลาผมเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของผมเนี่ยก็จะไม่เชื่อมบลูทูธกับรถยนต์ละแต่มันเชื่อมกับเจ้าตัวนี้แทนและเจ้าตัวเนี้ยมันเป็น Bluetooth version 5.1 ซึ่งมันเป็นโปรโตคอลที่ค่อนข้างจะเร็วแล้วปากและเสียงก็ค่อนข้างตรงกันครับนี่คือวิธีแก้ไขปัญหาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในรถเลยนะครับว่ามันใช้งานยังไงไปครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนรถยนต์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำก่อนนะว่าเฮ้ยไอตัวอุปกรณ์ที่เราใช้ตัว Bluetoothtransceiver ตัวนี้มันมีอะไรบ้างในกล่องนะในกล่องที่ให้มาก็จะมี2อย่างครับแจ็ค 3.5 อีกด้านก็เป็น 3.5 ปกติทั่วไปอันนี้นะฮะปกติแล้วก็เจ้าตัวคล้ายๆกับมันเป็นคล้ายๆกับตัว flash drive หรือ USB drive นะฮะแต่มันไม่ใช่ครับถอดออกมาตัวนี้ไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับไม่มีแบตเตอรี่ก็ใช้ไฟเลี้ยงจาก USB ตัวนี้ซึ่งในที่นี้เราก็จะใช้ไฟเลี้ยงจากรถยนต์นั่นเองนะฮะเป็น USB รถยนต์แล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีปุ่มเป็น multifunction แล้วก็เป็นปุ่มก็คือมันมีไมโครโฟนในตัวด้วยสามารถรับสายวางสายได้กด pairing ได้ตรงนี้กดได้แล้วก็จะมีตัวนี้ครับเป็น switch mode TX กับ TX กับ RX ก็คือ TX ก็คือ transmit ตัวส่งนั่นเองใช้ในกรณีที่สมมุติว่าต้องการดูทีวีใช่ป่ะแล้วทีวีมันไม่มีบลูทูธอ่ะเราให้ทีวีตัวนี้ไปเสียบปุ๊บเนี่ยเสียงจากทีวีสามารถส่งผ่านไปยังหูฟังบลูทูธของเราได้นะครับตัวนี้แล้วก็ RX ในที่รถบนรถเนี่ยเราใช้เป็น RX ก็คือทำมันเป็นตัวรับนั่นเองนะทำมันเป็นตัวรับแทน
ตัวรับในรถยนต์นะครับก็คือมันจะรับสัญญาณบลูทูธจากมือถือแล้วก็ผ่านช่องนี้ผ่านแจ็คตัวเนี้ยแล้วไปเสียบกับตัว AUX ของรถยนต์นั่นเองนะฮะบางรุ่นก็มีแบตเตอรี่นะสามารถใช้ได้ 5-6 ชั่วโมงแต่ว่าผมเลือกรุ่นนี้เพราะว่าไม่ต้องใช้แบตก็ได้เพราะเราใช้ในรถยนต์ไม่จำเป็นต้องมีแบตเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปใช้งานกันดูก่อนอื่นผมจะเทสให้ว่าถ้าเกิดเป็นของรถยนต์ธรรมดาเนี่ยตอนนี้ผมเชื่อมต่อโทรศัพท์เนี่ยกับบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะเชื่อมแล้วนะฮะเห็นไหมว่ามันขึ้นว่าเป็น BT Audio นะครับเป็น BT Audio เรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมแล้วทีนี้เนี่ยเราจะลองเทสกันดูว่าเสียงมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างที่ผมว่าจริงไหมลองมาดูครับสวัสดีครับผมนิกจากช anel นิกธนกฤษนะฮะไม่ได้เจอกันค่อนข้างนานทุกคนสบายดีเห็นไหมครับว่าภาพเนี่ยมันจะเร็วไปกว่าเสียงค่อนข้างเยอะเลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดเอามาดูคลิปต่างๆเนี่ยมันก็คงจะไม่รู้เรื่องหรือฟังแบบไม่โอเคอ่ะต่อให้ยังไงก็ไม่โอเคครับเดี๋ยวเรามาเทสกันดูนะว่าถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยจากสัญญาณภาพที่เมื่อกี้มันเร็วกว่าเสียงค่อนข้างเยอะเนี่ยมันจะเป็นยังไงสักครู่ครับอ่ะตอนนี้ผมก็ได้เชื่อมต่อตัว Bluetooth Transmitter เข้ากับ USB ช่อง USB ของรถยนต์นะแล้วก็เสียบสาย AUX เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในรถยนต์เนี่ยก็ปรับเป็นโหมด AUX แล้วนะในโทรศัพท์ก็ปรับเป็น Ugreen เรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเทสกันจากตะเกียะเสียงมันไปไวกว่าไม่ใช่สิภาพไปไวกว่าเสียงค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเกิดเราใช้บลูทูธตัวนี้มันจะเป็นยังไงซึ่งมันเป็นบลูทูธ 5.1 นะ Galaxy Fold Z Fold 4ตัวนี้นะที่ผมได้มานะพอดีผมเข้าไปดูในตัว Bixby Routine เนี่ยมันค่อนข้างจะมีฟังก์ชันหลายตัวที่ทำให้การทำงานของเราสะดวกมากขึ้นนะเชื่อว่าหลายๆคนน่ะก็ใช้ตัว Bixby Routine ตัวนี้อยู่แล้วนะแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ใช้มันนะครับก็ไม่รู้ว่าใช้ยังไงเดี๋ยววันนี้จะพามาดูว่าเฮ้ยมันช่วยให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสังเกตว่าเสียงไม่ดีเลย์ปากและภาพตรงกันนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันว่าอุปกรณ์ตัวนี้น่าสนใจไหมนะครับก็เห็นแล้วนะครับว่าการใช้งานเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะเสียงจากตอนแรกภาพเร็วกว่าเสียงมากเลยมากแบบมากหลายวินาทีพอเปลี่ยนไปใช้ตัวรับสัญญาณบลูทูธที่เป็นเวอร์ชัน 5.1 เนี่ยสัญญาณดีเลย์หายไปเกือบหมดเลยอาจจะมีนิดๆน้อยๆซึ่งแบบไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่ในการรับชมแล้วนะก็ตัวนี้ฮะผมซื้อมาเป็นของ Ugreen นะไม่ได้มีโฆษณาไม่ได้มีสปอนเซอร์ไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะซื้อมาใช้เองแล้วผมเห็นว่ามันคุณภาพโอเคและที่สำคัญราคาสบายกระเป๋ามากๆรู้ไหมว่าเท่าไหร่ครับลองให้ถ่ายดูตัวนี้ผมได้มาราคา259บาทเองนะราคาถูกมากนะครับแต่คุณภาพขับแก้วลองหาซื้อกันดูช่องทางก็ทั่วไปครับ Shopee Lazada ลองหาได้เลยฮะชื่อรุ่นนะฮะว่าเป็น Ugreen 60300นะตัวนี้นะลองไปดูนะครับคิดว่าน่าจะช่วยแก้ปัญหาให้กับหลายๆคนได้เพราะว่านอกจากใช้ในรถได้แล้วเนี่ยเรายังใช้กับทีวีในบ้านก็ได้หรือว่าจะไปใช้กับลำโพงใหญ่ๆของเราแต่ว่าเสียงดีมากแต่ไม่มีบลูทูธก็ได้เหมือนกันนะขอให้แค่มีช่อง 3.5 ก็พอครับส่วนไฟเลี้ยงเนี่ยก็เสียบอะแดปเตอร์ทั่วไปได้เลยนะ USB ธรรมดามากๆหวังว่านะครับคลิปวันนี้จะมีประโยชน์กับคนผู้ดูนะและยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวเราเจอกันว่าผมจะเอาอะไรมาแบ่งปันมานำเสนอนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันละกันครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ